สวัสดีครับสงกรานต์ EY ครับผมคลิปนี้มาดูเลื่อยโซ่ไซส์มินิกันตัวนี้จะเป็นขนาด4นิ้วตัวนี้ผมซื้อมา600กว่าบาทนะครับสั่งมาจาก Lazada นะก็จะมีแบตมาให้ด้วยอันนี้คืออุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องมีแบตให้1ก้อนมีโซ่บาร์โซ่แล้วก็มีบล็อกขันนะครับไขควง1ตัวอันนี้เป็นการ์ดกันสะเก็ดมีที่ชาร์จมาให้แล้วก็หัวแปลงนะครับเบสเสร็จก็อยู่ที่679บาทเป็นราคาตอนที่ผมสั่งซื้อนะครับเขาจะมีให้เลือกแบต1ก้อน2ก้อนนะถ้าเป็น2ก้อนก็รู้สึกจะ800กว่าเดี๋ยวในเบื้องต้นผมมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนมันจะมีโวลต์สักเท่าไหร่ 19.59 นะครับแสดงว่าจะต้องมีแบตเตอรี่อยู่5เซลล์ด้วยกันก็คือ5ก้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จนะครับถ้าชาร์จเต็มก็ได้ประมาณสัก 20-21 โวลต์เดี๋ยวมาประกอบกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นก็นี่ครับใช้ประแจตัวนี้ขันออกมาการประกอบไม่น่าจะยากอะไรตัวโซ่นะครับเบื้องต้นดูทิศทางก่อนนะครับนี่เราจะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับให้ฟันมันไปด้านหน้าแบบนี้เพราะว่าเวลาหมุนมันจะหมุนแบบนี้นะครับทีนี้เอามาใส่ประกอบเข้ากับตัวเครื่องก่อนที่จะประกอบอย่าเพิ่งใส่แบตนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเซฟตี้นะหมายความว่าถ้าใส่แบตกดตรงนี้มันก็หมุนแล้วนะครับดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งใส่แบตใส่เข้ามาแบบนี้ปุ๊บนะครับให้มันลงล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับปรับตั้งโซ่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นก็เอาฝาครอบนี่ครับครอบเข้าไปเลยครอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็นี่ครับขันน็อตเข้าไปเวลาขันน็อตยังไม่ต้องขันแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปรับตั้งโซ่อีกครั้งนึงตอนนี้โซ่จะยังยันๆอยู่นะครับนี่ก็ทำการปรับนะครับนี่ใช้ไขควงที่เราแถมมานี่แหละปรับตั้งโซ่เวลาจะให้ตึงก็หมุนไปทางขวานะครับลองเช็คดูยังไม่ได้ต้องไปอีกหน่อยนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับได้ละจากนั้นก็รัดให้แน่นเลยโอเคครับเรามาใส่กาดกันสะเก็ดมาหน่อยนึงนะครับเล็กๆนะก็น่าจะพอกันได้อยู่บ้างใช้สกรูขันออกมาเลยมันจะมีร่องบากอยู่แล้วก็จับใส่เข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีเลยนะครับเห็นไหมสกรูใส่แล้วก็ขันให้แน่นนะครับอ่ะโอเคแล้วนะครับใส่แบตครับผมตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมใช้งานนะครับ